สวัสดีครับมาพบกับเรื่องจริงเช่นเคยนะครับอันนี้ก็มีคนสอบถามกันมานะครับเกี่ยวกับไฟต่อเนื่องแล้วผมก็เคยพูดแล้วก็พูดไปคร่าวๆนะครับแต่อันนี้มาทำให้ดูนะครับก็คือปกติเนี่ยตอนแรกผมทำคลิปไปก็คือแนะนำขาตั้งแล้วก็แนะนำไฟหนึ่งอันนะครับงานตอนนั้นทำใช้ขาเล็กด้วยขาเล็ก80 กว่าบาท88 บาทนะครับแต่คราวนี้บางที่เนี่ยบางสถานที่เนี่ยถ้าเราไปครับที่มันแคบอาจจะร้านผมเนี่ยแคบๆนี่นะครับบางทีบ้านคนนะครับบ้านคนทั่วไปก็ไม่ได้กว้างมากจริงพระท่านนั่ง9 รูปใช่ไหมแล้วก็ในยังมีญาติพี่น้องอีกนะครับบางทีที่มันแคบมันจะวางถ้าเราอยากจะวางไฟรวมทั้งหมดเนี่ยบางทีต้องใช้หลายดวงถ้าเราใช้หลายดวงแล้ว1 ดวงต่อ 1 ขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะไม่มีที่นะครับสำหรับจะวางคราวนี้เราก็จะใช้2 อันเนี่ยนะครับในคลิปแนะนำขาตั้งกล้องก็โชว์ข้าวนะครับแต่วิธีประกอบไม่ได้ทำให้ดูนะครับนี่จะมาดูกันนะครับพระเอกของเรานะครับพระเอกของเราจริงก็คือเดี๋ยวจะย้อนนะครับก็คือตรงนี้นะอย่างข้อในข้อเสียก่อนนะครับก็คือมันเวลาประกอบเสร็จเนี่ยมันไม่สามารถเอาชนกันได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันยาวไม่พอนะครับตัวที่ใช้พระเอกของผมเนี่ยนะถ้าใครสามารถไปสั่งเจาะเหล็กอะไรได้นะครับก็เอาไปทำเองก็ได้นะครับแต่นี่ผมซื้อชุดสำเร็จมาก็ง่ายนะครับแล้วผมก็ไม่มีเครื่องมือด้วยไม่มีเครื่องมือไม่มีร้านเหล็กที่จะมาช่วยทำด้วยนะครับมาดูกันนะครับนี่ผมก็ไม่ได้เสียไฟดูนะครับไฟ2 ดวงโอ้เสียไป2 ตานะครับอันนี้ก็คือตัวนะครับอย่าเอามาก่อนนะค่อยๆไล่ย้อนนะครับนะครับดูไฟนะครับดวงแรกผมก็บอกนะครับไฟนะครับนิดนึงผมคราวแล้วผมแนะนำคือไอ้ไฟแรงตัวนี้มันถูกจริงแต่มันทำมาไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับมันจะมีเกียวปล่อยอยู่ตรงนี้นะครับปลายเกียวปล่อยซึ่งผมว่ามันทำแย่มากตรงเนี้ยนะมันจะบาดมือเอาผมก็เลยเอาไอ้ตัวนะครับเตะตัวเองผมก็เลยเอาไอ้ตัวยางที่มันขายทุกอย่าง20นะครับมันจะมีอยู่เป็นแพ็คเป็นสติ๊กเกอร์นะครับเอาไว้แปะขาโต๊ะเพื่อกันรอยนะครับผมก็เอามาแปะตรงนี้แทนนะครับเพื่อกันรอยไอ้กันไม่ให้ไอ้นี่ครับเห็นไหมครับมันมีอยู่บาดมือเรานะครับไปหามเรื่องดีครับกันผ้าเพราะว่าวันที่เราประกบประกอบผ้าเนี่ยบาดมือไม่คุ้มนะครับก็คลายออกมานะครับจริงจะมากกว่านี้ได้ไหมก็ต้องดูที่ขาเราถ้าขาเราใหญ่จริงๆก็ทำได้นะครับก็จะใช้3-4 อันก็ได้นะครับแต่เราต้องไปหาไอ้พวกเพจมาอันนี้ผมใช้เพจสำเร็จรูปนะครับคอนเซ็ปต์ที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เพจสำเร็จรูปตัวนี้ผมซื้อมาจากช้อปปี้ที่นะครับดูใกล้ๆนะครับตัวนี้ผมซื้อมาที่60 กว่าบาทนะครับเคยเจอถูกสุด64 บาทนะครับมันมีหลายอันนะครับแต่อันที่ผมแนะนำตัวนี้ก็คือตัวนี้มันมีเกลียวนะครับมันมีเกลียวตัวนี้อยู่งั้นมันก็สามารถเอามาใส่กับตัวขาตั้งไฟที่มีเกลียวนะครับขาตั้งไฟต้องดูให้มันมีเกลียวด้วยนะครับถ้ามันไม่มีเกลียวเนี่ยเราอาจจะต้องไปซื้อแอดัปเตอร์อีกซึ่งมันก็จะเสียหลายบาทนะครับพอใส่มาเสร็จปุ๊บมันก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะครับแล้วเราก็แต่ตัวที่มันให้มาเนี่ยตัวนี้มันไม่มีตัวเมียให้มานะครับมันจะมีแต่ไอตัวเกลียวที่เป็นตัวผู้นะครับเกลียวเป็นตัวผู้อย่างนี้เอาไว้ใส่อุปกรณ์มันจะถ้ามันเป็นพวกกล้องพวกอะไรมันจะหมุนเข้าไปได้เลยนะครับเพราะมันเป็นเกลียวแต่มันเป็นเกลียวนิ้วปัญหาคือมันกล้องเนี่ยปุ๊บแล้วเรามันจะเอามาใส่กับตัวไฟของเราเนี่ยมันก็จะร้อยทะลุนะครับมันไม่มีเกลียวให้รับงั้นเราก็ต้องหาตัวเมียน็อตที่เป็นตัวเมียมาก็ได้นะครับคือถ้าดีเนี่ยอยากให้หาน็อตเป็นตัวเมียที่เป็นหางปลานะครับแต่เนื่องจากผมหาไม่ได้นะครับผมหาไม่ได้ผมก็เลยต้องไปหาไอ้ตัวน็อตไอ้พวกที่เป็นตัวเมียจริงๆมันเป็นอุปกรณ์ที่มากับตัวจับไฟอื่นผมนะครับผมก็ถอดออกมาเพื่อใช้กันนะครับวิธีใช้ก็แค่ง่ายๆนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับปั๊บเข้าไปรูนะครับรูเนี่ยเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็ตัวเมียเนี่ยหมุนนะครับจริงๆปกติมันจะทำขาไฟครับนี่จะได้เห็นแค่ชัดนะครับแล้วหมุนเข้าไปนะครับแต่ที่บอกครับถ้าอย่างรุ่นนี้จะดีหน่อยเพราะว่ามันยังไงมันก็ยังมีตัวทําเป็นกันลื่นให้นะครับถ้าบางอันไม่ทําเป็นกันลื่นเนี่ยมันก็จะขันยากหน่อยนะครับขายยากหมุนยากหน่อยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วเราก็ยึดไฟได้แล้วเนื่องจากบอกแล้วไฟมันน้ำหนักเบานะครับไฟมันน้ำหนักเบาจริงๆเนี่ยถ้าบ้านเนี่ยเป็นคานนะครับไปยึดกับคานก็ยังได้เลยนะไม่ต้องใช้นี่ก็ได้ครับเอาเนี่ยไปผูกเลยนะครับอย่างนี้นะครับปึ๊บเข้าไปเราอยากได้ไงก็เราก็ใส่เข้าไปนะครับเอาที่เราสบายใจเลยนะครับปึ๊บ
ก็พระเอกเอาแค่ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเมียไปหานะครับไปหาเอาได้นะตอนนี้ผมก็เป็นอะแดปเตอร์นี่เป็นผมเป็นซื้อเป็นชุดไม่กี่บาทนี่ครับแต่ผมก็ซื้อจากไอ้ช้อปปี้นะครับลองไปเสิร์ชดูแล้วกันผมก็จำชื่อไม่ค่อยได้นะครับตัวนี้มันเอาไว้แปลงเอาไว้แปลงใส่ครับผมก็เลยเอามาเป็นตัวเมียเพื่อยึดเข้าไปนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับทำให้ดูแล้วก็แล้วก็ไขเข้าไปนะครับจบแล้วแล้วไขนี้เข้าไปแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเราก็จะจริงๆมันควรจะใส่ไอ้นี่ก่อนนะครับแต่พี่ผมก็ทำให้เมื่อกี้เพื่อจะได้เห็นวิธีการใส่เท่านั้นนะครับแค่นี้นะครับเราก็ได้ชุดไฟแล้วสำหรับ2อันจริงๆที่บอกครับเราอยากได้มากกว่านั้นก็ได้นะครับก็ไปซื้อไอ้อย่างเงี้ยมาหลายอันหน่อยแล้วก็ต่อนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ขาไฟรุ่นที่ผมแนะนำเนี่ยตัว350บาทนะครับมันแข็งแรงตัวนี้มันแข็งแรงมันก็พอได้อยู่นะครับเพราะว่าตัวนั้นมันเบาด้วยชุดนี้ครับ2อัน3อันก็แล้วแต่เรานะครับจะใส่เอาแต่ถ้าใครมีเพื่อนที่มีร้านเหล็กนะครับร้านแบบตัดเหล็กได้นิดนึงนะครับตัดเหล็กแล้วก็เจาะรูเอาก็ได้นะครับแต่งานบางทีถ้าเขาทำไม่เรียบร้อยเหล็กมันจะเป็นสนิมนะครับอาจจะหาวัสดุที่มันไม่ค่อยเป็นสนิมนะเพราะว่าถ้าเหล็กทาสีเนี่ยมันก็จะอันนี้ถ้าทาสีดีไม่เท่าไหร่ทาสีไม่ดีบางทีมันจะเละเทะไปนะครับแต่ถ้ามีเพื่อนที่เป็นร้านเหล็กนะครับก็ไปลองหาร้านเหล็กครับเอาเหล็กที่มันแข็งแรงนิดนึงก็ได้หรือเป็นอลูมิเนียมก็ได้นะครับเจาะรูแล้วก็เอาน็อตร้อยเอาก็ได้นะครับไอ้ที่ผมไปหาซื้อเหล็กรูปมันจะง่ายกว่านะครับแต่ตอนนี้ผมก็ยังมีไอเดียอยู่ครับว่าจะทำแบบอาจจะตอนนี้ผมมีเพจไอเนี้ยอยู่กันแหละ2อันแต่ตอนผมจะสั่งเพิ่มอยู่ผมว่าจะอาจจะเป็นบางจุดอาจจะใช้4ตัวเลยนะอาจจะเอาไฟ4อันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าไฟนี่ผมชุดนี้ผมมีอยู่หลายอันอยู่นะครับ 4-5 ตัวนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยที่บอกว่าบางบ้านเนี่ยผมเคยเจอเนี่ยก็คือไม่มีแทบไม่มีพื้นที่เลยนะครับก็เอาเนี่ยครับแต่จริงผมแล้วก็เอาเนี่ยใส่เข้าไปส่วนวิธีการใช้งานอะไรก็ไปดูในคลิปอื่นนะผมทำให้แล้วนะครับสำหรับดวงเดียวสำหรับขาตั้งอะไรผมก็ทำแนะนำต่างหากให้แล้วนะครับเราไปหาดูได้นะครับพี่เอกของเราก็มีแค่ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็จบแล้วนะครับแต่แนะนำให้ใส่นี่ก่อนครับเมื่อกี้ผมทำให้ดูอย่างนั้นก็เลยจะครับแล้วเนี่ยเราก็ใส่เอานะครับได้เลยนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับจะส่องขึ้นส่องลงแล้วก็ดักเอานะครับมีไขน็อตไปหกเหลี่ยมนั่นไปนิดนึงนะครับจะส่องขึ้นส่องลงหรือจริงจะกลับด้านเพจก็ได้นะครับกลับด้านเพจไม่ให้มันส่องลงก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับบอกนะถ้าเรามีตัวนี้มากกว่านี้นะครับถ้าเรามีเพจดำเนี่ยเราก็จำทำอย่างเงี้ยให้มันใส่3 4หลอดได้ตั้งหากนะครับอันนี้แล้วแต่เราจะชอบนะครับผมทำแต่ชอบอย่างที่บอกเนี่ยมันก็สะดวกมันซื้อมันสะดวกดีนะครับว่าถ้ามีเพื่อนเป็นโรงเหล็กโรงอลูมิเนียมมีร้านเล็กๆนะครับทำจอดทำอะไรได้ก็จะสะดวกนะครับแต่นี่มันไม่มีนะครับผมก็ไปซื้อเหล็กเอาดีกว่านะครับแล้วตัวนี้มันเลื่อนได้ด้วยนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันเลื่อนได้ด้วยคือเราก็อยากจะขยับมุมไหนอะไรเราก็ว่าไปนะครับเนี่ยเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับหรือเปล่าเอาเหล็กไอ้ตรงนี้มันก็จะดีกว่าถ้าเราไปใช้เหล็กธรรมดาเพราะว่าเขาก็มียางกันเลื่อนอย่างนี้ด้วยนะครับเวลาใส่มันก็ทำให้แน่นด้วยนะครับก็ไปหาซื้อได้ครับอันนี้ซื้อในช้อปปี้นะครับมีเยอะแยะเลยนะครับเป็นดูอัลแฟตบัสดูอัลอะไรนะครับดูอัลคำดูอัลโฮเดอร์อะไรนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็ลืมชื่อไปเหมือนกันละครับก็แค่นี้นะครับก็คงไม่ยากนะครับน่าจะเข้าใจกันหรือถ้าไม่เข้าใจอะไรก็สอบถามมาได้ที่ YouTube นะจุ๋ยโฟโต้หรือ Facebook นะจุ๋ยโฟโต้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube Channel และแฟนเพจจุ๋ยโฟโต้ด้วยนะครับผม